สวัสดีครับสวัสดีครับโลแกนนะครับสวัสดีครับเพราะว่าสองคนเหมือนเดิมครับป๊อกบ้านปุ๋ยกับโลแกนนะครับครับผมเรามาเข้าสู่การไลฟ์สดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้จะแข่งแล้วในรุ่นของคาวาซากิครับผมเราจะเล่นคู่ที่2คู่ที่2ครับระหว่างนุ๊กคลอง6กับแอนนนบุรีนะครับก่อนแข่งครับเราจะไปสัมภาษณ์ความพร้อมของช่างนุ๊กก่อนนะครับว่ามีความพร้อมรวมไปถึงตัวทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมขออนุญาตพี่นุ๊กสักคู่ครับพี่นุ๊กน้องอาร์มครับเจอหน่อยฮะสักคู่เดียวครับแป๊บเดียวขออนุญาตกันหนึ่งเจอด้านหน้าพี่นุ๊กวันนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วความมั่นใจตอนนี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่50-50เหมือนเดิมครับ50-50เพราะว่ารถเข้ามารอบนี้ก็แรงทุกคันครับแรงทุกคันครับผมแต่รอบที่แล้วเนี่ยเราโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแสดงถึงเลยว่าท้ายพายุเนี่ยฉายาเนี้ยไม่ได้มาโชคช่วยนะฮะออกตามเยอะเลยแต่ว่ายังไล่ทันนะก็ถือว่าทำผลงานทั้ง2คันได้อย่างยอดเยี่ยมและรอบที่แล้วเนี่ยเนื่องด้วยโลแกนแรงทั้งคู่ไงเขาสองคันเจอกันเองการส่งผลให้แพ้คันหนึ่งเขารอบคันหนึ่งนะครับจนมาถึงวันนี้รอบเราจะเลิศนะครับความพร้อมก็คือ50-50แล้วยังไงอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้มันจ่ายอยู่เต็ม50-50เหมือนเดิม50-50เหมือนเดิมนะแล้วตัวขี่อาร์มเป็นไงบ้างน้องวันนี้เข้าสู่รอบรองแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับทำเต็มที่ใช่ได้ชนะขอไปเกมกีฬาครับผมขอเกิดได้เข้ามาแข่งถึงรอบนี้ก็คือว่าก็มีความมั่นใจขึ้นมาเพิ่มมามากกว่าเดิมแต่ว่าอยู่ชนะแทนอีกทีครับก็จะทำให้ดีที่สุดก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมทีมงานจังหวัดกองหกอาร์มยองครับนะฮะแล้วก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยพี่แล้วก็น้องอาร์มนะฮะที่เขาเชียร์เราอยู่ทางบ้านฝากเชียร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้น้องอาร์มด้วยนี่ครับง่ายๆเลยนะแล้วก็เหมือนกันนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะใช่ครับขอให้โชคดีครับพี่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องอาร์มนะฮะขอบคุณมากครับช่างไงก็แม่งไงเลยช่างวันนี้มาถึงรอบรองแล้วมีความพร้อมมากแค่ไหนครับก็พร้อมอยู่ครับพี่พร้อมอยู่ครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ประมาณ 80% ครับ 80% ครับนะครับที่เหลือก็ต้องวัดกันหน้าเส้นครับนะฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นครับพี่ไม่คิดว่าจะมาถึงรอบนี้โอ้โหเพราะเจอแต่หินมาทั้งนั้นเลยใช่ถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกอ่ะจะรู้ว่าช่างแอร์เนี่ยโอ้โหกว่าจะผ่านมาถึงรอบนี้ผ่านมาเยอะเจอสึกหนักๆมาเยอะแต่ก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงรอบนี้แล้วนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยถ้าทุกคนติดตามเขาทาง Facebook เนี่ยก็จะรู้ว่าพักผ่อนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยแทบไม่ได้นอนเลยอยู่บ้านก็ทำรถเสร็จซ้อมรถซ้อมรถเสร็จกลับบ้านทำรถอีกเอาไปที่ไหนนอนวะเนี่ยนอนได้ชั่วโมงพอนอนชั่วโมงแล้วก็ตัวขี่คู่บุญแบงค์บุญหอนะอย่างที่บอกก็คือไปไหนมาด้วยกันแพ้ชนะก็แพ้ด้วยกันชนะด้วยกันก็ผลงานด้วยกันเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันไม่ใช่ว่าช่างเหนื่อยคนเดียวเราก็เหนื่อยด้วยรวมไปถึงเจ้าของรถด้วยก็คอยซัพพอร์ตเราต้องขอบคุณผู้ซัพพอร์ตเราที่คอยอยู่ข้างเรานะทั้งช่างเองทั้งตัวขี่ดีนะแล้วก็ขอบคุณหมูป่าด้วยที่อยู่ข้างเคียงตลอดนี่หมูป่าเด็กดวงได้นะอยู่ข้างเคียงตลอดเลยข้างเคียงนะฮะวันนี้ต่อเล่นไปเยอะแล้วนะฮะนะฝากถึงแฟนที่เชียร์หน่อยช่างแอร์ฝากกำลังใจเชียร์ด้วยครับอันนี้ทำมาเต็มที่เดี๋ยวเต็มที่โอเคนะแล้วก็แบงค์ด้วยครับผมฝากเชียร์ด้วยครับก็เต็มที่นะถ้าชนะจะไปชิงกันเองกับพี่ประสิทธิ์อันนึงอีกเรื่องนึงแต่ถ้าแพ้ก็กลับมาแก้ไขกันใหม่นะแพ้สู้ต่อสู้ต่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนขอบคุณมากโชคดีครับน้องทั้งสองคนขอบคุณมากครับก็คือเป็นพี่น้องกันให้กำลังใจกันด้วยครับให้กำลังใจกันด้วยฮะเอาละฮะพร้อมแล้วฮะอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกข้างนอกครับFinal second round here, Lupron 6 versus Ernon Capri. Ernon Capri is being cut through right now. Here we have Lupron 6. This is the semifinals for the KR150 59mm piston open carburetor. And the motorcycle weighing 100. ลูกกำลังจับรถจะสีสุดยอดในชีวิตเลยพี่ครั้งนี้โอ้โหสุดเลยนะยิ่งกว่าชิงแชมป์ประเทศไทยครับโอ้โหใจหายใจคว่ำโอ้โหเอาละตอนนี้ยินดีด้วยกับแอนนท์นะครับแล้วเดี๋ยว
เราต้องเข้าไปชิงแบงค์วุ้นหอมมาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยฮะมาแอร์มาเดี๋ยวให้ช่างทำโอเคมาแบงค์โอ้โห 60% ของมึงดูหน้าดูหน้าพี่สัตว์ดูหน้าจับหัวใจก่อนโอ้โหเต้นตุ๊บๆหน้าสั่นเลยครับพี่น้องครับให้กำลังใจแบงค์กับแอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาทำจนได้หลังจากที่หลายๆคนมองว่าโอ้โหแอร์เจอสายหนักเหลือเกินสายล่างอยู่สายหนักมากและเขาก็เจาะมาถึงรอบชิงจนได้นะฮะทุกอย่างคือความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจทำมาทั้งช่างและตัวขี่นะฮะก็แบงค์พูดนิดนึงอ่ะไม่รู้อะไรแล้วพี่ดีใจเกินสั่นใช่พูดได้เต็มที่แล้วพี่โอเคนะแล้วก็นี่คือรางวัลของการตั้งใจของเขานะฮะก็ยินดีด้วยในฐานะช่างและก็ในฐานะตัวขี่นะครับส่วนรอบชิงก็นะก็เดี๋ยวว่ากันไปเพราะว่าตัวขี่ก็พวกกันนะครับแล้วเดี๋ยวฝากติดตามเขาด้วยนะไม่ว่าจะยังไงก็คือเขาถือว่ากำไรแล้วนะฮะมีกำไรแล้วเหนื่อยมาเยอะคืนนี้มึงหลับฝันดีแน่นอนทั้งสองคนนะฝันดีตามให้กำลังใจหน่อยแฟนเชียร์เราอยู่ครับก็ทุกคนที่เชียร์อยู่ครับพี่ทำดีที่สุดแล้วแล้วฝากเชียร์ด้วยครับเต็มที่แล้วครับโอเคขอบใจมากยินดีด้วยโชคดีมีชายน้องโอเค thank you